สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาสอนการซ่อมนาฬิกาแขวนนะครับนาฬิกาแขวนแบบนี้เป็นนาฬิกาที่มันเสียยากที่สุดนะครับที่ว่าเสียยากที่สุดเพราะว่านาฬิกาแขวนมันไม่ได้สมบุกสมบันอะไรเลยเหมือนนาฬิกาข้อมือนะครับมันแขวนไว้เฉยๆทีนี้การเสียของนาฬิกาแขวนเนี่ยส่วนมากจะเป็นเพราะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในกล่องนะในกล่องเครื่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมดนะฮะเข้าไปทำรังพวกมดเนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าในนี้มันคงจะเย็นนะมันก็คือเข้าไปทำรังอาศัยทีนี้มันก็เลยเสียในวิธีการซ่อมก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือการถอดออกมาล้างนะครับการถอดมาล้างเริ่มต้นก็คือแกะเครื่องออกทั้งหมดเลยแกะกระจกแกะอะไรออกทีนี้ผมแกะไปแล้วนะฮะทีนี้ผมก็จะมาแกะเข็มให้ดูนะฮะวิธีการแกะเข็มถอดเข็มเนี่ยห้ามไปโยเข็มไปดึงเข็มไปล้างเข็มตรงนี้เด็ดขาดให้จับแล้วก็ดึงขึ้นมาตรงๆเลยนะครับเพราะว่าเข็มเนี่ยมันมีเฟืองจักรอยู่ข้างล่างนะอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นเฟืองจักรที่เป็นพลาสติกถ้าเราไปหมุนมันก็เฟืองรูดนะครับตัวนี้ก็ใช้ไขควงด้วยฮะเครื่องนี้มันเป็นเครื่องที่เขาล็อกไว้แต่บางรุ่นนะบางรุ่นเช่นรุ่นนี้ตัวนี้ก็จะขำเข็มขันน็อตหน้านะฮะแต่รุ่นนี้ใช้เป็นอีกรุ่นนึงที่ยังไม่ได้บอกได้สอนนะฮะคือเขาใช้ตัวล็อกตัวนี้ล็อกพอแกะออกก็ซ่อมกล่องดำนะฮะกล่องนี้คว่ำลงนะฮะคว่ำลงแล้วก็แกะการแกะกล่องนี้นะครับจะต้องถอดออกด้านนี้แล้วก็ด้านนี้สามด้านนะฮะโดยการใช้อุปกรณ์ง่ายๆคัตเตอร์นี่แหละครับคัตเตอร์แกะมือกดไว้เลยนะครับค่อยแกะเนี่ยก็ค่อยกระดีขึ้นมาถ้าเป็นนาฬิกาเก่าเนี่ยอย่าไปแย่ลึกนักนะฮะค่อยกระดีเพราะว่าเดี๋ยวหักแต่ถ้าหักก็ไม่เป็นไรฮะสก็อตเทปแปะเลยเวลาซ่อมเสร็จแล้วนะฮะทีนี้ก็เหมือนกันล็อกอยู่ก็ออกแล้วก็ดีดมันที่ดีดมันเพราะว่ามันจะมีเครื่องเนี่ยติดอยู่ข้างบนติดอยู่ข้างล่างถ้าเราดีดมันจะมันเป็นการสลัดให้เฟืองจักรร่วงลงมาข้างล่างนะเพราะเราจะถอดละถ้าเราถอดแล้วถ้าเกิดมันติดมือขึ้นมาข้างบนเนี่ยทีนี้มันก็ยุ่งกับเราละมันล้มไปแล้วเนรนาศไปแล้วเราก็จำไม่ได้สำหรับมือใหม่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าให้หลุดนะครับดีถ้ามันลงล่างไว้แล้วก็ค่อยถอดออกแล้วก็เปิดฝาออกนะให้มันอยู่ในสภาพแบบเนี้ยพอเปิดฝาออกแล้วก็วางไว้ตรงไหนก็ได้ฮะแบบนี้ก็ได้เนี่ยวางไว้เงี้ยเพราะว่ามันติดเข็มติดจุ๊บเข็มเนี่ยวางไว้แบบนี้อันดับต่อไปก็คือโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปไปเลยครับถ่ายรูปเพื่อให้เห็นการเรียงของเฟืองจักรต่างๆเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวหรอกมันมีแค่1 2 3 4 5แต่5ตัวเนี่ยถ้าถอดออกมาแล้วเป็นเรื่องเลยครับจำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีการคว่ำลงบ้างหงายขึ้นบ้างตัวแรกตัวไหนตัวอะไรเงี้ยจำไม่ได้ต้องถ่ายรูปอย่างเดียวถ้าน้องๆหนูรีบนะไม่มีกล้องถ่ายรูปทำก็เช็คเขียนเอาก็ได้นะครับเฉพาะตัวขาวเนี่ยนะเขียนไว้เลยนี่1อย่างเงี้ยนะฮะตัวอยู่บนนะฮะ1นี่2ตัวบนสุดนะฮะตัวที่3ตัวหมายเลขหนึ่งนี้อยู่บนสุดนะครับรองลงมานี่ก็คือ3และทางฝั่งนี้คือ2ที่เราก็โฟกัสแค่ตรงนี้พอฮะเนี่ย1 2 3เพราะว่าเราจุดสำคัญจะอยู่แค่ตรงนี้เองส่วนมากแล้วตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่กิดมดเข้าไปแล้วจะทะเลาะกับมันเราก็ถอดตัวนี้ออกมาซ่อมเลย
จะว่าซ่อมมันก็ไม่เชิงฮะมันเป็นการทำความสะอาดที่มากกว่าถอดออกมานะฮะถอดไปทีละตัวนะฮะถอดตัวนี้มาแล้วก็ทำความสะอาดโดยการส่องมองดูปัดนะค่อยๆปัดพอเฟืองเขาละเอียดยิบเลยตัวนี้นะปัดทำความสะอาดบางครั้งไม่มีตัวมดตัวแมงอ่ะแต่เฟืองมันพลัดเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบก็เลยเหมือนกับจักรยานที่มันโซ่หลุดอ่ะนะมันไม่เข้าล็อกเข้าฟันกันเราก็ออกมาจัดใหม่ครับนี่หนึ่งตัวแล้วนะอยู่ตรงนี้นะฮะต่อไปตัวเนี้ยตัวนี้เป็นตัวแม่เหล็กนะตัวนี้ก็ปัดแปลงนะใช้กันอยู่2อุปกรณ์นี่ฮะคือตัวเนี้ยแปลงปัดกับเป่าลมนะเป่าฝุ่นเป่าลมทำความสะอาดอยู่นะระวังให้นี่ลมนะลมไม่ยุ่งเลยนะแล้วตัวนี้อีกตัวนึงคือตัวที่3เนี่ยแกะออกมาทำความสะอาดทำความสะอาดโดยการปัดกระเป๋าอย่าให้มีอะไรไปค้างฟันเฟืองนะครับเอาออกให้หมดนะฮะเสร็จแล้วก็ประกอบไว้อย่างเก่านะครับการประกอบอย่างเก่าก็คือตัวที่เราหยิบมาทีหลังต้องใส่ก่อนนะครับตาผมก็ไม่เห็นแล้วต้องใส่กล้องใส่กล้องหัวก็ไปบังกล้องข้างบนก็ใส่กล้องไม่ถ้าบังก็ประทานโทษด้วยนะครับที่2มันจะมีเดือยขึ้นมานะฮะเดี๋ยวรูลงไปก็มีเดือยขึ้นมาก็มีนะฮะส่วนตัวนี้ก็เป็นแม่เหล็กนะเนาะก็ตัวนี้ต้องใส่ก่อนพอประกอบไปแล้วก็ใส่ถ่านนะครับการใส่ถ่านเนี่ยมันจะมีขั้วบวกขั้วลบมันจะเขียนไว้เลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยบวกตัวนี้ลบเขียนไว้ให้เราเห็นเลยไม่ต้องไปวอรี่กับมันส่วนสัญลักษณ์ของถ่านก็เหมือนกันไม่ต้องไปดูอะไรมากถ้าสีแดงเนี่ยเห็นสีแดงไหมแดงนี่บวกตรงนี้ก็มีเขียนไว้บวกก็บวกไปกันนะฮะในกลุ่มไว้ก่อนนะครับอย่ากดแรงกลุ่มไว้ใส่มันไม่เข้าล็อกถ้ามันเข้าล็อกมันก็วิ่งสิวนะถ้ามันไม่เข้าล็อกแล้วมันไม่วิ่งเลยเข้าแล้วฮะบางทีแรงกระแทกกระเทือนก็ทำให้มันไม่เข้าล็อกเดี๋ยวผมทำมาคืนก็จะมองไม่ค่อยเห็นจับใจแล้วนะจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหัวใจเลยถ้าตัวทองเหลืองตัวนี้นะหมุนนะฮะยกเฟืองขึ้นนะฮะถ้าตัวนี้หมุนตัวอื่นก็ดีหมดเพราะว่าแสดงว่าวงจรไฟฟ้าที่อยู่ด้านนี้เนี่ยยังดีอยู่
ถ้าวงจรไฟฟ้าตัวนี้เสียตัวนี้จะไม่ทำงานถ้าตัวนี้ไม่หมุนถ้าตัวนี้ไม่หมุนก็ไม่ต้องซ่อมอ่ะคือเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวเปลี่ยนกล่องใหม่เปลี่ยนเครื่องใหม่ไปเลยนะฮะอย่างนี้ก็ถือว่าซ่อมเสร็จแล้วเพราะการซ่อมของเรามีอยู่สองอย่างคือหนึ่งเป่าและปัดทำความสะอาดสร้างมดสร้างแมลงและผงฝุ่นอันดับที่สองก็คือเรียงเฟืองจากใหม่การถอดออกมาและประกอบเข้าไปเนี่ยเป็นการเรียงเฟืองจากใหม่บางครั้งเฟืองจากเนี่ยมันที่แบบเหมือนก็ว่าโซ่หลุดนะฮะมันไม่เข้าฟันกันตอนนี้มันเข้าฟันแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้เดินเร็วแล้วก็เร็วมากเร็วรองมาเร็วรองมาแล้วไปหาตัวนี้ก็เป็นตามลำดับไปเราซ่อมแค่นี้ฮะ3ตัวส่วนข้างล่างเนี่ยมันเป็นเกลียวหยาบเฟืองเดินช้าส่วนใหญ่มันก็มดเข้าทำอะไรมันไม่ได้ฮะมันเหมือนเกลียวที่หนักต่อไปก็เป็นการประกอบก่อนประกอบตัวนี้ต้องทำความสะอาดก่อนนะครับปัดเป่านะฮะปัดแล้วก็เป่าทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วประกอบเข้าไปที่เก่านะครับทางด้านมนนะมีมนอยู่ด้านมนนะเราประกอบก็ต้องระวังนิดหน่อยฮะเพราะว่าพวกนี้เป็นหลักโลเข้าไว้แล้วก็รูสลักฮะถ้าหากว่ากดผิดมันก็ปลายหัวเฟืองนี่มันก็ไม่เข้าล็อกมันก็จะพังไปเลยพอคะเนว่าเข้าแล้วนะฮะกดให้พร้อมๆกันนะเอี้ยเนี่ยนะเนี่ยที่เราขีดไว้ยังเดินอยู่นี่แสดงโอเคนะฮะยังเดินอยู่ต่อไปผมจะแนะนำเรื่องเครื่องอีกอย่างนึงก็คือเครื่องที่เดินแบบนี้นะเครื่องที่เดินอย่างนี้นะฮะเป็นเครื่องที่เดินแบบไม่กระตุกมันจะหมุนอย่างเงี้ยฮะหมุนทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นไฟฟ้าหรือว่าถ่านแบตเตอรี่ของเราเนี่ยมันจะโดนถ่านแบบมันจะโดนกินถ่านมากอะแต่ถ้าเป็นเครื่องแบบนี้มันจะกินถ่านน้อยกว่านะครับเครื่องแบบนี้เครื่องแบบนี้เดินกระตุกนะครับจึ๊กจึ๊กไปเงี้ยฮะมันกินไฟฟ้าเป็นจังหวะอย่างนี้ประมาณ 4-5 เดือนถึง6เดือนหมดถ่าน1ก้อนแต่อย่างนี้ประมาณ2เดือนเองฮะหมดถ่านก้อนนึงเลยแต่ว่าข้อดีของเครื่องอย่างนี้ก็มีก็คือมันเดินเงียบฮะเดินเงียบแต่เครื่องอย่างนี้เดินหนวกหูถ้าอยู่ในห้องนอนเนี่ยมันจะดังคล็อก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 นะฮะเครื่องนี้นะฮะแต่ว่ามันไม่กินถ่านก็เลือกกันตามความพอใจกันแล้วกันนะถ้าใครต้องการเครื่องแบบนี้เดินเงียบนะเงียบแต่กินถ่าน2เดือน3เดือนหมดอย่างนี้นะฮะเป็นเกือบครึ่งปีอ่ะฮะเดินแบบนี้แต่ผมเองผมตอนหลังๆนะผมเอาอย่างนี้มาขายอย่างเดียวเพราะลูกค้ามาบ่นบอกว่ามันเสียบ่อยเขาไม่เข้าใจฮะพอเห็นหมดถ่านมันก็เสียละเพราะว่าหมดทันเร็วเกินไปแค่2หลําเดือนก็หมดแล้วเงี้ยนะเครื่องจะถอดไหมจะถอดดูสักหน่อยไหมตรงนี้เราถอดดูได้เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับคนละรุ่นกับเครื่องนั้นเครื่องรุ่นนี้จะง่ายกว่าใช้คัตเตอร์ดีที่สุดนะมันบางในการถอดนะครับนะแนะนำเลยว่าถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปทุกครั้งเวลาถอดนะฮะการทำงานของมันก็คือเนี่ยเดินแล้วนะเพราะเครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่มันก็จะมีตัวเนี้ยเป็นจุดกำเนิดนะครับที่ผมเรียกว่าหัวใจอ่ะจริงๆคนอื่นเขาไม่เรียกหัวใจแต่มีผมคนเดียวเนี่ยผมเรียกว่าหัวใจถ้าหากว่าตัวเนี้ยเต้น
แสดงว่าวงจรไฟฟ้าของเครื่องนี้ยังดีสามารถที่จะซ่อมได้แน่นอนไม่เสียนะถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ก็อุ่นใจแล้วการซ่อมก็มีการเป่าปัดทำความสะอาดกระเปรียงเฟืองจากใหม่แค่นั้นเองนะมันก็จะดีแล้วถ้าทำได้มันก็ดีตรวจเช็คดูด้วยว่าเฟืองจากหักโค่นหรือเปล่าเพราะบางครั้งมดเป็นตัวต้นเหตุทำให้เฟืองจากพังพอมันโดนหนีบไปเท่านั้นแหละครับเฟืองจากนี่เป็นหนีบขามดก็ช่วยกันลุมเลยทั้งกัดทั้งต่อยทั้งเยี่ยวรถเฟืองจากนี่บางรุ่นแหลกเหลวพังไปเลยซ่อมไม่ได้ก็มีอันนี้ก็ประกอบเหมือนเดิมนะครับวิธีการประกอบก็คือใส่ไปวางให้เที่ยงนะครับแล้วก็กดให้ดีเป๊ะเนี่ยนะฮะเราจะมองเห็นมันเดินอยู่นะครับการเดินของเขาจะเดินแบบกระตุกนะครับเดินไหมเดินหรือกดแรงเกินไปก็ไม่เดินเป็นการเดินแบบ2ลักษณะระหว่าง2เครื่องนี้นะครับต่อไปผมจะประกอบเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่มียี่ห้อเขาก็ทำมาร์คเอาไว้นะจุดมาร์คอยู่ตรงนี้นะเป็นตุ่มๆขึ้นมาถ้าเวลาช่างซ่อมจะเปลี่ยนเครื่องนะฮะมันจะโดนตุ่มเนี่ยค้ำเพราะว่าเครื่องบางรุ่นมันไม่มีรูแต่เครื่องรุ่นนี้สังเกตดูฮะมันมีรูนะมีรูให้ตุ่มตัวนี้นะล็อกเข้าไว้เนี่ยตุ่มเนี้ยถ้าเปลี่ยนเครื่องสิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือนะฮะทำลายตุ่มเนี้ยไปให้ลาบไปโดยการใช้อะไรเงี้ยงัดก็เลยหักไปเนี่ยแล้วมันจะลงถึงพื้นนะครับในกรณีซ่อมนะครับอันนี้มันเป็นเครื่องของบริษัทแล้วก็จะใส่พอดีเลยกดลงไปเป๊ะเลยไม่เข้าที่ใส่ผิดด้านเลข12อยู่ข้างบนทีนี้ก็ต่อไปก็เป็นการประกอบเข็มการประกอบเข็มต้องใส่เข็มชั่วโมงก่อนนะครับเข็มชั่วโมงใส่ไปนะฮะเข็มชั่วโมงใส่ไปนี่ต้องอย่าให้ติดพื้นมากเกินไปนะถ้าติดพื้นมากเกินไปมันมีโอกาสไปเขี่ยกับตัวหนังสืออะไรนะก็ทีนี้ก็ดันดึงขึ้นมาด้วยคัตเตอร์หรือมีดบางๆครับตอนนี้ก็เล็งไปที่12นาฬิกานะครับต่อไปอีกเข็มนึงเข็มนึงก็12นาฬิกาเหมือนกันเราจะเริ่มที่12นาฬิกาทั้งหมดนะครับการตั้งนาฬิกานะครับใส่เข็มเริ่มที่12นาฬิกาทั้งหมดแต่งดูเข็มอย่าให้เบียดกันนะครับถ้าเบียดกันแล้วเดี๋ยวก็ไปขัดคอกันขัดขากันเดินไม่ได้ต่อไปเข็มวินาทีเดี๋ยวบางไปไหนแล้วทีนี้วินาทีเราตรงทุกวินาทุกนาทีแล้วก็ตั้งวินาทีให้ตรงเลยครับไปเยอะนะครับมาไม่เดินผมรู้ที่ทำไมไม่เดินนะครับเนี่ย
ผมวางไว้เงี้ยมันไม่เดินจะยกขึ้นแล้วมันเดินเพราะอะไรฮะนี่มันเป็นแม่เหล็กเอามาลองเพราะว่าถ้าไม่ลองแล้วนี่มันก็จะหลุดมาข้างหลังตอนนี้แม่เหล็กมันก็ไปขัดขวางการเดินของมันมันเป็นนี่ฮะแม่เหล็กนี่หยุดได้จริงๆนะเนี่ยหยุดปึ๊กได้ทีนี้การตั้งนาฬิกาก็เดี๋ยวตั้งยังไม่เสร็จนะมีวิธีนึงก็คือตรวจเช็คดูก่อนนะครับว่าเนี่ยเอาไม้ฟุตหรือเอาไม้อะไรยาวๆเนี่ยมาลูดดูนะครับว่ามีเข็มวินาทีอ่ะบางทีเข็มวินาทีปลายมันโด่งขึ้นมาพอปลายมันโด่งขึ้นมาก็ไปลากับกระจกนะครับถ้าเวลากับกระจกก็ทำให้เดินช้าเดินไม่ตรงต้องไม่ให้สัมผัสกับอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเป๊ะเลยแล้วก็ตั้งนาฬิกานะครับขณะนี้เวลาเท่าไหร่เนี่ยขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน59นาทีตายละ8องศาเซลเซียสเที่ยงคืนเจอที่หนึ่งนะนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเป็นการตั้งนาฬิกาเสร็จแล้วแล้วก็ไปประกอบใส่น็อตที่ก็ง่ายแล้วฮะก็จบครับคลิปสวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ